มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทำให้โดยไม่ต้องขอเปิดใจสาวป่วยโควิดเจอยาย79ปีป่วยเหมือนกันดูแลไม่ห่างแม้ไม่รู้จักวันที่25เมษายน2564นะคะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีที่สาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปในแอปพลิเคชัน TikTok โดยเป็นคลิปที่เธอกำลังอยู่ในชุดคนไข้คอยเปลี่ยนน้ำเกลือป้อนยาป้อนนมแล้วก็เช็ดตัวให้กับยายไม่ห่างค่ะซึ่งในคลิปนะคะเธอบรรยายรายละเอียดเอาไว้ว่าช่วยดูแลคุณยายที่ป่วยติดโควิดเพราะว่าเห็นใจสาวคนนี้ชื่อว่าสุจิตราเจริญสุขหรือว่าคุณสุเธอเล่าว่าเมื่อวันที่17เมษายน2564ที่ผ่านมาเธอพบว่าเธอติดเชื้อโควิด-19และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งขณะที่เธอรักษาตัวอยู่นั้นเธอก็เจอกับคุณยายคนหนึ่งอายุ79ปีซึ่งยายก็ติดโควิดเหมือนกันหมอบอกว่ายายน่าจะติดมาจากลูกชายซึ่งตอนรักษาเธอและคุณยายรักษาอยู่คนละห้องแต่ตอนที่คุณหมอมาแจ้งว่าผู้ป่วยจะต้องไปเอ็กซเรย์ปอดเธอได้ยินเสียงคุณยายร้องไห้ไม่ยอมไปเธอจึงเข้าไปปลอบว่าถามเหตุผลซึ่งยายบอกว่ายายไม่อยากไปเพราะว่ายังไงยายก็น่าจะไม่รอดแล้วแต่คุณสุก็ปลอบไปว่าทำไมจะไม่หายหนูก็เป็นเหมือนยายเราต้องหายสิพร้อมกับไปพยุงยายพาไปที่ห้องเอ็กซเรย์พร้อมกับพูดคุยยายจึงไว้ใจพอกลับมาที่ห้องทั้งคู่แยกห้องรักษาแต่ว่าตกกลางคืนคุณสุบอกว่ายายมาแอบเปิดประตูแล้วก็มองเธอเธอจึงรู้ว่ายายไม่สบายตัวอย่างแน่นอนเธอจึงลุกไปหายายและรู้ว่ายายมีไข้ปวดตัวปวดหัวคุณสุจึงวัดไข้แล้วก็หายาให้กินพร้อมกับเช็ดตัวให้กับคุณยายเมื่อคุณหมอเห็นว่าทั้งคู่ดูแลกันได้จึงย้ายเข้ามารักษาในห้องเดียวกันค่ะคุณสุเองบอกว่ายายไม่ชอบทานข้าวเพราะว่ายายบอกว่าทานไม่ได้เธอจึงเอานมกล่องไปให้พร้อมกับตะล่อมบอกให้ยายกินเพราะว่ากลัวว่ายายจะทรุดแต่ยายก็กินไม่ได้จนมีอาการท้องร่วงคุณหมอจึงให้น้ำเกลือแล้วก็ออกซิเจนซึ่งทุกอย่างคุณสุก็อาสาดูแลให้ยายเปลี่ยนสายขยับสายให้ยายตลอดแม้ว่าจะทำถูกบ้างผิดบ้างแต่เธอก็สอบถามพยาบาลเพื่อความถูกต้องตลอดค่ะเธอบอกความในใจว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเธอถึงห่วงยายยายมากๆแต่เธอรู้สึกผูกพันกับคุณยายมากๆแบบบอกไม่ถูกตอนนี้คุณยายได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองแล้วเพราะว่าอาการแย่ลงเธอห่วงยายมากๆยังถามอาการจากคุณหมอตลอดเธอบอกว่าถ้าหากเธอหายแล้วและโควิดไม่ซ้ำเติมเธอก็อยากไปดูแลยายด้วยตัวเธอเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ